สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหม่องสาวหม่องได้มีโอกาสกับมาอันนี่ให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยมีโอกาสได้มาให้เบิ่งสายบัวแดงค่ะสายบัวที่ว่าใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาไว้ให้มันทึบๆพี่น้องเพื่อสิบ่ให้แสงแดดเข้าไปเพิ่นก็สิน้อชมพูแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวสมองสิมาเก็บไปแจ่วป่นค่ะแต่บ่ได้แจ่วป่นให้พี่น้องเบิ่งก็ไอ้นี่งามบ่นี่งามบ่มันเด็ดจังซี่ได้บ่เฮาจังได๋เด็ดดึงเลยยกออกมาดึงเลยค่ะเอาออกมาเป็นหัวค่ะดึงยกหัวมาเลยค่ะสามหม่องโอ้ยกหัวมาเลยเป็นบ่ค่ะยกหัวออกเป็นหัวค่ะยกออกมาเลยค่ะเดี๋ยวหัวออกมาข้างนอกค่ะเด็ดเด็ดเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งหัวแน่นี่มันเป็นหัวแบบนี้หัวดำๆอันเข้าไปออกมาถ้าใส่แล้วเข้าเพื่อมาได้หลายแต่นอกเข้างุ้มจังไหนเนี่ยไปงุ้มในหนองค่ะเอาหัวมาเลี้ยงค่ะเขาเด็ดน้องสีเลยเนาะเด็ดให้หล่อนนะค่ะสามองเด็ดตอนหล่อนเลยเตี้ยอุ้ยอันหัวนี่หัวใหญ่ตัวเนี้ยค่ะเขาเด็ดดอกสีดอกปันไหนเนี่ยเด็ดซ่าๆจะเย็นๆจ้ามันขาวดีเด้อค่ะนี่สาวหม่องน่ะมีโอกาสมาเล่นบ้านเพื่อนสาวค่ะก็เลยเด็ดไปกินอุ้ยนอนยังไงเนี่ยค่ะจักมือเนี่ยมือหญิงเป็นอาทิตย์กลัวแล้วค่ะอาทิตย์กลัวแล้วเนาะแต่ว่าตะเป็นสวนลวดนี่งามบ่สวนลวดดีเนาะเป็นแต่เจียวพ่นนั่นนะเจียวพ่นปลาดุกปลาคอมันๆน่ะเจียวก็ตำสมจ้าสาวหม่องอุ๊ยเจียวตำสมบนนั้นแซ่บๆมันเริ่มเป็นนอสั่นๆบ่ค่อยหนาวปานใดอันสามหม่องเอานอนใหญ่ๆยาวๆได้เนี่ยมันหัวใหญ่ตัวเนี้ยสาวหญิงเอามาเจ็ดละหัวจ้าถ้าเต็มมือก็เอาไปวางก่อนจ้าหาของมาใส่จ้าสามหม่องบ่วางจะไปว่าบานดอกปาดหัวนี้แม่พี่น้องเบิ้งนี่ใครพี่น้องเบิ้งเนี่ยเก็บภาพเนี่ยไอ้กลมๆนั่งทั้งน่ะหือกลมๆไอ้กลมๆนั่งทั้งน่ะเก็บภาพน่ะเห็นบ่เออนั่นล่ะถ่ายหลายฉากแล้วถ่ายทันโอเคนี่พี่น้องมันเป็นยวงๆมาจังซี่เนี่ยจังได๋เนี่ยเดี๋ยวเด้อวางก่อนมันขาอันอยู่เอาทีละอันทันท่ายแล้วเนี่ยอันปีที่ละอันค่ะที่ว่าวที่นี่กันถ้าเขาได้หัวใหญ่ๆมาแบบนี้เนาะเขาเก็บกันเนี่ยได้หลายหัวนะแบบไม่เป็นหัวน้อยนะเขาคือจะได้หลายครั้งเนาะเนี่ยเนาะหัวเดียวมันป้องออกมาหลายดีแล้วหญิงเนี่ยเงี้ยจ้าหัวใหญ่ดีอยู่อ่ะนี่หัวใหญ่ดีอุ๊ยไปให้สาวมองเอาไปหลายกว่านี้ทีเนี้ยเก็บให้เบิดเป็นชุดค่ะโอ้สาวหญิงก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะก็ให้สาวมองเก็บค่ะอันบัดนี้หัวมันจะเบิดอายุง่ายบ่บอกท่านผู้ชมนะก็เบิดอายุคือกันค่ะเก็บไปเรื่อยๆประมาณจักเดือนจักหยังบ่คือจังได๋สาวหญิงก็บ่ฮู้กันสาวหญิงเพิ่งเอามาเลี้ยงค่ะแต่เพิ่นบอกว่าเก็บไปเรื่อยๆหัวมันก็จะรีบลงเพราะว่าสารอาหารแล้วเฮาก็ไปเอาหัวมาใหม่ไปขุดเอาในหนองมาใหม่เฮาต้องใส่ฟุ้นใส่หยังบ่บ่ค่ะใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยหยังจังซี่นะบ่เลี้ยงในน้ําธรรมดาธรรมดาเลยค่ะบ่ได้ใส่หยังอื
สายบัวธรรมชาติค่ะนี่นี่ได้ที่เจ็ดนี่พี่น้องใดเลยค่ะงามงามเลยค่ะมีเห็นป๊อกนี่ค่ะกะม้าบานสาวหญิงมือนี้กะได้อันนี้ไปกินพอดีค่ะกะฝาก Facebook Fanpage น้ำเนเด้อค่ะพี่น้องสาวหมอง Channel Fanpage ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามให้สาวหญิงน้ำเนเด้อค่ะสาวหญิงแฟนเพจเนาะพี่น้องเข้าไปติดตามกันหลายๆเด้อค่ะนี่กะมาทายทําให้พี่น้องเบิ่งเนาะกะเป็นทายคลิปกะบ่ยาวปานใดดอกค่ะกะอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ํากันว่าสายบัวแบบนี้กะเจียวตําบักหุ่งเจียวป่นแซ่บเนาะกะคลิปนี้กะสาวหมองก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหม่สาวหมองก็ขอปิดคลิปไปกับสายบัวสวยๆนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ